สวัสดีครับเปิ้ลปทุมราชนักร้องลูกทุ่งหนุ่มชื่อดังทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ขอวัคซีนเขียนข้อความว่าต้องให้รอและก็เห็นการสูญเสียอีกนานเท่าไหร่ขอวัคซีนและประเทศที่ดีขึ้นกว่านี้ให้พวกเราหน่อยไม่ว่าชนชั้นไหนล้วนต่างก็มีชีวิตที่สำคัญพร้อมกันนั้นเขาก็ยังได้ทวิตอีกข้อความหนึ่งด้วยว่าที่ผ่านมารู้แล้วว่าแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้ไม่เป็นอะไรเราให้อภัยแต่ตอนนี้ก็อยากจะรู้ว่าวัคซีนจะได้ตอนไหนไม่อยากจะเห็นการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นชนชั้นไหนก็ตามการนี้เขาก็ยังได้นำภาพข้อความไปโพสต์ใน Facebook พร้อมกับบอกได้โปรดทำอะไรให้เรารู้สึกว่าดีขึ้นกว่านี้อีกหน่อยซึ่งทั้งเนี้ยก็ได้มีแฟนๆเข้ามาบอกขอบคุณและก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นขอบคุณนะลูกที่ช่วยส่งกระบอกเสียงให้กับพวกเรายากดีมีจนคนไทยด้วยกันทั้งนั้นขอบคุณที่เป็นกระบอกเสียงนะเฮียเราคนธรรมดาไม่มีเสียงต่อให้ตะโกนให้ตายเขาก็ไม่ได้ยินตอนนี้ก็คืออยากให้ผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวได้รับวัคซีนขอบคุณที่ออกมาเป็นอีกหนึ่งเสียงแทนประชาชนนะครับ